สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ วันนี้ผมก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องของเรานะครับก็คือผมก็พยายามคิดช่วยเหลือสังคมหลายๆอย่างครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเรามีอาชีพแล้วก็มีการพัฒนาในทางลัดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือการปลูกมะนาวนะครับมีหลายสูตรมากครับท่านผู้ชมครับผมก็พยายามที่จะสอดแสวงหาวิธีการอะไรใหม่ๆครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่มนุษย์เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราเองก็ต้องใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเราให้คุ้มค่าที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับกว่าที่จะหมดลมหายใจเนี่ยแล้วน่าจะทำประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนมนุษย์ในโลกของเราได้บ้างนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทดลองปลูกพืช2ชนิดครับก็คือกิ่งมะม่วงนะครับมะม่วงกับมะนาวนะครับว่าทดลองแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับผมได้นำกิ่งมะนาวกับกิ่งมะม่วงนะครับมาแช่ในขวดครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมจะพาไปดูว่าแช่อย่างไรนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างไรด้วยนะครับก็น่าคิดครับท่านผู้ชมครับมันมีผลต่างกันกิ่งมะม่วงนะครับกับกิ่งมะนาวนะครับที่นำไปชำไว้ในขวดที่มีน้ำนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรครับไปดูเลยครับท่านผู้ชมครับผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือกิ่งมะม่วงครับท่านผู้ชมครับผมชำอยู่ในขวดนี้นะครับใส่น้ำนะครับเห็นว่ามันเป็นขวดโซดาที่ทิ้งๆกันอยู่เราจะนำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็เลยทดลองดูถ้าเกิดมันได้ผลมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพาะชำกล้าไม้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาในการปลูกเมล็ดนะครับหรือปลูกเม็ดของมันนะก็ต้นมะม่วงก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับครับคราวนี้ไปดูความต่างของกิ่งมะนาวครับกิ่งมะนาวที่ผมได้ชำอยู่ในขวดครับเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็คือมีความเขียวแล้วก็สดใสตลอดนะครับใบมะนาวไม่มีใบใดร่วงเลยครับท่านผู้ชมครับไม่มีใบใดร่วงเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตราของเจ้าของขวดนั้นเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเห็นวางเกลื่อนอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับนำมาทำประโยชน์ได้นะครับนี่ก็คือดูชัดๆนะครับเอามาส่องดูในแสงสว่างนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็คือกิ่งมะนาวครับท่านผู้ชมครับที่ทำไว้ในขวดนะครับซึ่งวิธีการก็คือตัดเอากิ่งมะนาวที่ไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนะครับแล้วก็มาหาขวดเปล่าๆหนึ่งใบที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับใส่น้ำไปสักเกินกว่าครึ่งขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ใส่กิ่งไม้ที่เราจะเพาะชำลงไปโดยเฉพาะกิ่งมะนาวครับท่านผู้ชมครับเราก็แช่ให้มัน เข้าไปในน้ำนะครับประมาณ1นิ้วมือนะครับแล้วก็เอาดินเหนียวๆนะครับมาปิดระหว่างต้นมะนาวกับปากขวดให้สนิทกันไม่ให้อากาศเข้านะครับผลที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ผมคิดว่าน่าจะได้ผลดีหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับผลจะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เปรียบเทียบกันระหว่างชำกิ่งมะนาวกับกิ่งมะม่วงนะครับกิ่งมะม่วงนั้นน่าจะไม่ได้ผลนะครับแต่กิ่งมะนาวเนี่ยนะครับยังผมคิดว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็คงจะนำเสนอท่านในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสำเร็จก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการทำเกษตรนะครับนำไปทำเผื่อว่ามันจะได้เป็นทางลัดที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการนำเมล็ดของมะนาวไปปลูกนะครับไม่จะต้องไม่เสียเวลานะครับถ้าปลูกได้อย่างนี้ก็ไม่นานนะครับเราก็คงจะได้รับผลเร็วนะครับเพราะมะนาวนั้นตอนนี้ราคาแพง
แล้วก็มีประโยชน์ในหลายๆด้านต่อสุขภาพของเราครับไม่มีอะไรเสียหายนั้นทางคลิปของเราก็ขอนำเสนอท่านผู้ชมนะด้วยคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปดีๆหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน